สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Energy Guru รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่รอบตัวเราเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถรู้ทันการใช้พลังงานเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและลงตัวคุณผู้ชมครับหลายคนคงเคยไปประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากันมาแล้วและหลายคนคงได้มีโอกาสทราบราคาก๊าซของประเทศสหรัฐอเมริกากันมาบ้างจนเกิดข้อสงสัยที่ว่าทำไมที่อเมริกาค่าครองชีพสูงแต่ยังขายก๊าซได้ราคาถูกกว่าเราแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับจริงๆแล้วข้อสงสัยที่ว่าอเมริกาค่าครองชีพสูงกว่าเราแต่ทำไมยังขายก๊าซได้ถูกกว่าประเทศไทยทั้งที่จริงแล้วในประเทศไทยนั้นก็ควรขายได้ถูกกว่าซึ่งจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งนี้ในเรื่องของราคานั้นจะต้องอ้างอิงกับหลายๆปัจจัยเพราะแท้จริงแล้วราคาก๊าซจะถูกหรือจะแพงนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลไกของราคาที่อิงกับตลาดโลกซึ่งต้องนำมาบวกกับค่าภาษีของแต่ละประเทศที่ต้องบอกว่าภาษีในแต่ละประเทศนั้นก็แตกต่างกันออกไปครับนอกจากในเรื่องนี้แล้วราคาก๊าซของแต่ละประเทศนั้นต้องดูต้นทุนของการขุดเจาะที่ต่างกันเพราะว่าสภาพภูมิประเทศต่างธรณีวิทยานั่นเองแหละครับเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานั้นภูมิประเทศจะมีลักษณะเป็นที่ราบทำให้การขุดเจาะนั้นง่ายกว่าประเทศไทยมากนะครับและปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนั้นในแต่ละประเทศก็จะมีรัฐสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงนโยบายทางด้านสินค้าก็แตกต่างกันด้วยราคาของค่าครองชีพในประเทศจึงไม่มีผลอย่างใดต่อราคาก๊าซครับท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วล่ะครับครั้งหน้าจะมีคำถามไหนที่จะมาร่วมหาคำตอบกันอีกครั้งต้องคอยติดตามชมกันครับสวัสดีครับ